ก่ากำลังจะผ่านพ้นไปปีใหม่กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งอาตมาภาพก็ขออัญเชิญพรจากพระพุทธองค์มามอบเป็นพรปีใหม่ให้แก่พวกเราทุกคน4ประการด้วยกันพรนี้เรียกว่าท่าทีที่พึงปฏิบัติต่อความสุขเราทุกคนนั้นต้องการความสุขแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ใช่ว่าจะมีความสุขทุกคนไปบางครั้งทั้งที่ต้องการความสุขทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวมีความสุขแต่ยิ่งทำกลับยิ่งทุกข์ยิ่งแสวงหากลับยิ่งไกลออกไปทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขไม่ใช่เฉพาะปีใหม่แต่เป็นสุขทุกวันในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและเป็นสุขในทุกสถานการณ์ทั้งในยามปกติธรรมดาหรือในภาวะวิกฤตก็ยังคงมองหาความสุขพบเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสำหรับผู้มีปัญญาแม้ตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ก็ยังคงหาสุขพบทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาพระพุทธองค์ก็บอกว่าเราต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง4ประการเราถึงจะได้มาซึ่งความสุขและสุขที่ได้มาแล้วจึงจะเป็นความสุขแท้ที่ยั่งยืนไม่ใช่สุขทุกๆแต่เป็นสุขที่ยั่งยืนตลอดไปจะเรียกว่าสุขที่สมบูรณ์ก็ได้ฉะนั้นทำ4ประการนี้ถ้าพูดให้ตรงแท้ก็ต้องเรียกว่าวิธีพัฒนาตนเพื่อให้บรรลุผลคือความสุขที่สมบูรณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ปรารถนาความสุขที่สมบูรณ์มีขั้นตอน4ประการที่พึงประพฤติปฏิบัติ 1. อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. แสวงหาความสุขที่ชอบธรรม 3.ในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติด 4. เพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไป 4 ประการว่าตามพระอาจารย์พร้อมกันนะ ประนมมือขึ้น 1. อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. แสวงหาความสุขที่ชอบทำ3. ในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติด 4. เพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไป อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ แสวงหาความสุขที่ชอบทำในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติดเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์แสวงหาความสุขที่ชอบทำในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติดเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไป เอาสองมือรูปเกศรูปก้าวรับเอาพรให้เป็นมงคลเนาะ วันนี้ให้เลข4ตัวนะ หนึ่งยาวทุกมาทับถมตนที่ไม่มีทุกท่านก็หมายความว่าอย่าทำร่างกายซึ่งปกติก็มีความสุขตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะให้มีทุกข์เพิ่มขึ้นร่างกายนี้เป็นฐานที่รองรับไว้ซึ่งความสุขแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็รองรับไว้ซึ่งความทุกข์ของมนุษย์ด้วย
ตามธรรมชาติของร่างกายนั้นไม่เรื่องมากเลยถ้าเราฟังร่างกายฟังเสียงของร่างกายนะร่างกายนี้จะนำมาซึ่งความสุขฝรั่งเรียกว่านาฬิกาชีวิต body clock body clock เวลาที่เราหิวร่างกายก็จะเตือนเราว่าหิวเราก็ไปกินสุขไหมเวลาง่วงร่างกายก็หาวมาถึงความง่วงในเวลาที่ควรจะง่วงไม่ใช่พระเริ่มเทศอันนี้น่าจะไม่ใช่อันนี้กิเลสพอร่างกายเขาเหนื่อยเขาอ่อนน่ะเช่นเขาง่วงเขาก็จะเตือนเราให้ไปนอนถ้าเราไปนอนความสุขก็เกิดขึ้นถ้าเราเหนื่อยถ้าเราล้าร่างกายก็แสดงความปวดเมื่อยถ้าเราสำเนียงรู้เราก็ไปพักร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้หรือถ้าเราเครียดมากๆจนปวดหัวเราถอนตัวจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราเครียดหรือไปทานยาสักเม็ดหนึ่งอาการปวดนั้นก็จะหายไปเนี่ยถ้าเราฟังร่างกายฟังนาฬิกาชีวิตนะความสุขเกิดขึ้นหรือยังความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่มนุษย์จำนวนมากไม่ค่อยฟังนาฬิกาชีวิตเวลาที่เขาหิวก็บอกตัวเองว่าอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งประชุมติดพันอยู่นะเห็นไหมกลางคืนง่วงถึงเวลานอนปั๊บก็แหมอีกนิดหนึ่งลังมันนะสไลด์กดไลค์ก่อนนอนก่อนอีกนิดหนึ่งดูคลิปนอนดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่ได้หลับสักทีอ่ะหรือบางทีไปทำงานหนักร่างกายเริ่มปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอบางคนก็ปวดตาถ้าร่างกายเตือนแล้วเนี่ยเราปรับร่างกายให้เกิดดุลยภาพความสุขก็เกิดขึ้นแต่คนจำนวนมากขาดสติขาดความละเมียดละไมในชีวิตเวลาร่างกายส่งสัญญาณเตือนไม่ค่อยฟังพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงปรากฏว่าร่างกายเขายื่นใบแดงแล้วหมอจะเป็นผู้บอกว่าขอโทษนะครับหมอคงต้องพูดความจริง คุณจะอยู่ได้อีก6เดือนทีนี้ไม่อยากฟังก็จำต้องฟังคนจำนวนมากที่ป่วยที่ร่างกายทรุดโทรมอย่างรวดเร็วสาเหตุประการหนึ่งก็เพราะมาจากการปฏิบัติต่อร่างกายไม่ถูกต้องโรคทุกชนิดเนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันนึกจะเกิดมันก็เกิดนะโรคทุกอย่างมีสมุฏฐานอาการทุกอย่างมีที่มาไม่ใช่จู่ๆเป็นเคราะห์เป็นเวรเป็นกรรมฉันก็ทำบุญตักบาตรทุกเช้าทำไมฉันต้องมาป่วยด้วยโรคนี้นะคนที่คิดอย่างนี้คือประมาทเหมือนพระทุดงที่อินเดียน่ะก็ไปทุดงในป่าเจ้าหน้าที่เตือนแล้วอย่าเข้าไปเสือมันเยอะท่านคิดว่าท่านไปปฏิบัติธรรมท่านเป็นคนดีซะอย่างเสือไม่ทำอะไรหรอกนะ เสือจะรู้เรื่องไหม อย่าคิดว่าเป็นคนดีแล้วยุงไม่กัดนะถ้าเราปฏิบัติผิดต่อร่างกายเนี่ยปฏิบัติผิดต่อชีวิตกัดเจ้าของทันทีคนจำนวนมากมีชีวิตที่กัดเจ้าของไม่ใช่ใครทำเลยเพราะตัวทำแท้ๆเลยเนื่องจากเราปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อร่างกายซึ่งตามปกติเขาไม่เรื่องมากเลยร่างกายนั้นถ้าเราดูแลให้เป็นแล้วจะเป็นสุขสมุทัยคือบ่อเกิดแห่งความสุขที่แสนง่ายตื่นเช้ามาเนี่ยหายใจตามปกติไม่ติดไม่ขัดมีความสุขไหมเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะตามปกติมีความสุขไหมหิวแล้วก็ไปกินตักข้าวเข้าปากแล้วกลืนลงคอตามปกติมีความสุขไหม
ถึงเวลาไปทำงานเดินไปทำงานด้วยขาสองข้างตามปกติมีความสุขไหม เห็นเขาวิ่งกันก็ไปสมัครวิ่งมาราธอนกับเขา วิ่งทั้งบ้านทั้งเมืองเลยตอนนี้ มีความสุขไหมเนี่ยอยากเดินได้เดินอยากวิ่งได้วิ่งอยากนั่งได้นั่งอยากกินได้กินอยากดื่มได้ดื่มอยากนอนได้นอนนอนแล้วก็อยากหลับมันก็หลับสุขไหมอยากดูได้ดูอยากฟังได้ฟังมีความสุขไหมต้นเหตุแห่งความสุขมันอยู่ในร่างกายของเราพร้อมอยู่ทุกประการน่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามไปมองหาความสุขไกลๆน่ะคนจำนวนมากทำตัวเหมือนนักฟุตบอลนักฟุตบอลทุกคนลงสนามไปแล้วก็ปรารถนาอยากให้ลูกฟุตบอลมาใกล้เท้าที่สุดนะพอมันไม่มาก็วิ่งไปหามันพอบอลมาถึงเท้าปุ๊บเอาเตะออกไปซะงั้นอยากให้บอลมาหาบอลไม่มาวิ่งทั่วสนามพอบอลมาถึงเท้าปุ๊บเตะทันทีพวกเราเหมือนกันอยากได้ความสุขแต่ต้นเหตุของความสุขอยู่ที่กายที่ใจแท้ๆมองไม่เห็นไปแสวงหาจากข้างหน้านู่นความสุขจึงอยู่ในอนาคตเสมอไปบางครั้งนอกจากจะได้สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขมาอยู่ในมือแล้วก็ไม่พอใจก็เลยไม่มีความสุขอีกทั้งที่เหตุปัจจัยแห่งความสุขนั้นอยู่ที่กายที่ใจของเราพร้อมบริบูรณ์ทุกประการคนจำนวนมากปฏิบัติไม่ถูกต่อร่างกายเนี่ย พากันไปแสวงหาทุกข์มาทับถมกายที่ไม่ทุกข์ไปแสวงหาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่ทุกข์อาตมาภาพรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายร้านอยู่ต่างประเทศ ทุกครั้งที่อาตมาภาพไปต่างประเทศเธอก็จะนิมนต์ไปฉันที่ร้านเสมอมาปีนี้พอพระอาจารย์ไปถึงปั๊บเธอก็มาต้อนรับแต่ว่าเธอเดินอย่างเชื่องช้ามากพูดก็พูดช้ามากอาตมารู้สึกว่ากำลังดูหนังที่มันสโลโมชันนะอาตมาถามว่าโยมแม่เป็นอะไรเนี่ยทำไมโลกโยมแม่มันช้าไปหมดเลยสโลไลฟ์เหรอโยมก็บอกว่าพระอาจารย์โยมคิดว่าจะไม่ได้มาเห็นพระอาจารย์อีกแล้วทุกปีพระอาจารย์มายุโรปโยมก็ได้มาต้อนรับขับสู้โยมไปนอนอยู่โรงพยาบาลครึ่งปีคิดตลอดอยากกลับมาเป็นปกติอยากกลับมาถวายพัตตาหารเช้าพัตตาหารเพลเวลาพระอาจารย์มายุโรปก็ตั้งจิตอย่างนี้แหละเนี่ยตามหลักหมอก็ไม่ให้รับแขกหรอกแต่ว่าพระอาจารย์มาโยมก็อยากจะมาเอาแล้วโยมไปเป็นอะไรมาล่ะเนี่ยพระอาจารย์มีอยู่คืนหนึ่งจู่ๆสะดุ้งตื่นตอนตีสองแล้วยมก็พูดไม่ได้มันชาไปครึ่งซีกตั้งแต่หัวเนี่ยจรดปลายเท้าซีกขวาชาไปหมดพอยมพูดไม่ได้ยมก็ปลุกสามีสะดุ้งตื่นขึ้นมาถามยมว่าเป็นอะไรยมก็บอกว่ายมพูดไม่ได้เขาก็ขยันขยอเขย่าโยมยิ่งเขย่าแรงโยมก็ยิ่งเจ็บโยมก็บอกว่าพูดไม่ได้สามีก็จะเอาคำตอบให้ได้สุดท้ายสามีก็เลยโทรศัพท์ไปหาหมอกว่าหมอจะมาก็เช้าแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหมอก็วินิจฉัยว่าปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกไปเส้นหมอบอกว่า คุณนะเครียดมากโยมก็ใช้ภาษาใบ้บอกหมอว่าไม่เครียดหมอบอกว่าคุณไม่ต้องเถียงถ้าไม่เครียดเขาไม่เป็นอย่างนี้หรอก โยมรักษาอยู่กว่า6เดือนถึงกลับมาพูดได้พอพูดได้หมอก็มาคุยกับโยมถึงได้รู้สาเหตุหมอบอกว่าโยมไม่ได้เครียดทันทีแต่ความเครียดนี้เก็บมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เปิดร้านอาหารมี1ร้านก็เครียด1เท่า2ร้านก็เครียด2เท่า3ร้านก็เครียด3เท่าโยมเพิ่งมารู้ว่าที่หนูเก็บได้ไม่ใช่แค่เงินเท่านั้นทุกๆวันที่หนูเปิดร้านอาหารหนูเก็บความเครียดมาใส่สมองด้วย
แล้ววันหนึ่งเมื่อร่างกายเขารับไม่ไหวเขาก็แตกโผล่ขึ้นมาเส้นเลือดในสมองแตกอาตมาก็เลย ถามโยมว่าโยมแล้วโยมรู้สึกถึงสัญญาณไหมก็ถ้าหมอไม่มาชี้ช่องหนูก็นึกไม่ออกหรอกว่าหนูเครียดมันก็มีบ้างตึงๆมามันแกว่งๆบางครั้งเหมือนบ้านจะหมุนหนูก็กินยาแล้วก็ไปทำงานสามีก็เคยบอกให้หยุดแต่โยมก็ด่าสามีว่าแกไม่รู้อะไรเงินทั้งนั้นพระอาจารย์ก็เคยเตือนเขาเพราะว่าเปิดร้านเยอะมากอาตมาก็เคยเตือนว่าโยมแม่หยุดบ้างเถอะครูบาอาจารย์มาก็พักผ่อนไปไปดูบ้านดูเมืองโยมก็ตอกหน้าอาตมาพระอาจารย์เป็นพระไม่รู้เรื่องหรอกหยุดไปวันหนึ่งหายไปเท่าไหร่พออาตมาไปคราวนี้โยมแม่ไปพักผ่อนไหมป่ะไปวันนี้ไปเลยนะเพราะถ้าไม่ได้ไปคราวนี้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ไปแล้ว เห็นไหม ตอนนี้ก็เลยขายร้านเหลือไว้พอให้เก็บกินตอนปลายชีวิตแค่หนึ่งร้านก็พอเพราะตอนเธอป่วยเธอบอกว่านอนแบบอยู่บนเตียงเนี่ยวันเวลาเดินช้าที่สุดในโลกเลยแต่ละวันแต่ละวันตื่นขึ้นมาไม่ได้ทำอะไรเลยทำทุกอย่างที่ควรจะทำบนเตียงแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ทำบนเตียงไงพลิกไปพลิกมาใจหนึ่งก็ไม่มีความสุขกลัวว่าสามีจะมีกิ๊กห่วงมากเลยเพราะเด็กที่ร้านสวยๆทั้งนั้นเลยคือกายทุกข์ยังไม่พอน่ะไปเชิญทุกข์เข้ามาใส่ใจอีกแล้วอยู่บนเตียงก็ทำได้แต่เล่นโทรศัพท์ทีนี้มีเวลามากก็เลยเล่นมากแล้วก็ไปดูเรื่องโน้นไปดูเรื่องนี้ก็แบกความเครียดเข้าไปอีกช่วงการเมืองเข้มข้นก็ไปตามดูเ ดชะบุญนะสามีมาเตือนว่าสมองในเส้นเลือดเธอแตกไปแล้วเธอยังจะไปหาเรื่องให้มันแตกเพิ่มเหรอสามียึดโทรศัพท์ร้องห่มร้องไห้สามีบอกว่าหมอบอกว่าอย่าร้องเพราะยิ่งร้องมันจะยิ่งเครียดถ้างั้นเธอจะให้ฉันทำอะไรอยู่นิ่งๆเธอก็บอกอยู่นิ่งได้ไงคนมันยังไม่ตายจะให้นอนนิ่งๆสามีก็เลยไปเอาเทปธรรมะมาเปิดที่บ้านมีเทปธรรมะเป็นตั้งๆครูบาอาจารย์ให้ไว้เยอะๆไม่เคยเปิดเลยสามีมาฟ้องอาตมาผมไปดูที่บ้านนะผมอยากให้เธอทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นอนแช่แบบเป็นผักไปเลยมันแย่มากเวลาผมไปเฝ้าผมก็รู้สึกไม่ดีสามีไปถึงที่บ้านไปเจอหนังสือที่ธรรมภาพให้ไว้เมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะผูกโบตั้งขนาดนี้อาตมาสะเทือนใจมากเลยเนี่ยกลับจากยุโรปคราวนี้อาตมาเอาหนังสือให้ใครเดี๋ยวนี้ไม่ผูกโบเลยกลัวไม่แกะไม่เอาแล้วเนี่ยใครมาหายื่นแบบยื่นซึ่งหน้าเลยบางเล่มเปิดให้ดูด้วยอ่านตรงนี้นะไม่เอาแล้วเจอมาหลายคนแล้วมาหาเราโอ้โหเราก็เห็นเป็นแขก VIP เคยดูแลเราอย่างดีเวลามาหาเราเราก็ผูกโบ9เล่มอย่างดีนะพอไปเจอทีอยู่ในห้องรับแขกผูกโบเหมือนเดิมพวกเราจำไว้นะเอาหนังสือให้ใครผูกโบรวมหลวมไม่งั้นก็ไม่ต้องผูกเสียของนี่คือตัวอย่างของคนซึ่งเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์โดยไม่รู้ตัวไม่มีใครทำเราทำตัวเองเราก็ทำมาหากินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่ถ้าเราเอาแต่ทำมาหากินโดยลืมทำมาหาธรรมคือทำมาหากินจนขาดสติวิธีที่เราทำมาหากินเนี่ยมันจะบั่นทอนสังขารของเราเองจนกระทั่งวันหนึ่งเรามีเงินมหาศาลเรากลับไม่เหลือสังขารจะอยู่ใช้เงินสะเทือนใจไหมมีเงินมากแต่สังขารไม่อยู่ให้โดยสารอีกต่อไปแล้วท
ทำงานหนักจนสังขารเขาจะลาออกอ่ะฉะนั้นเวลาที่สังขารเขาเตือนก็ฟังบ้างอย่ารอให้สังขารยื่นใบแดงนะถ้าสังขารยื่นใบแดงเราไม่ได้ไปต่อเราเสียใจไหมในชีวิตมีอะไรอยากทำเยอะแยะมากมายแต่ไม่ทันได้ทำเพราะว่าเราไม่เมตตาตัวเองฉะนั้นหลักแห่งความสุขประการที่หนึ่งก็คืออย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์หมายความว่าจงใช้ชีวิตอยู่บนทางสายกลางคิดถึงสมดุลกายสมดุลใจสมดุลงานสมดุลชีวิตสมดุลกายสมดุลใจก็คือใจเข้มแข็งกายแข็งแรงสมดุลงานสมดุลชีวิตก็คืองานสำเร็จชีวิตรื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขสมดุลกายสมดุลใจที่เราต้องคำนึงก็คือมันฝึกกายให้แข็งแรงมันดูแลกายให้แข็งแรงพอๆกับที่ดูแลใจให้เข้มแข็งเสมอไม่เป็นมนุษย์เปราะบางทุกข์ง่ายแต่สุขยากแต่ให้เป็นพันมนุษย์ที่เข้มแข็งมีน้ำอดมีน้ำทนมีภูมิคุ้มกันชีวิตสูงทุกข์ยากสุขง่ายสมดุลงานสมดุลชีวิตก็คือเมื่อเราทำงานไปอย่าให้งานมันบั่นทอนคุณภาพชีวิตจนสูญเสียสมดุลเมื่อเราทำงานไปให้เราคิดเสมอว่าเอ๊ะงานเราสำฤทธิ์ทุกอย่างเลยแต่คุณภาพชีวิตเรามันดีไหมหลายคนทำอะไรก็สำเร็จแต่ไม่มีเพื่อนเหลือสักคนเลยกลับบ้านครอบครัวก็ไม่เคยได้กินข้าวพร้อมกันเลยเป็นปีๆแทบไม่ได้นัดเจอกันตัวต่อตัวเลยนัดผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซผ่านทางออนไลน์ตลอดอย่างนี้นี่คืองานการชีวิตมันได้สูญเสียคุณภาพสูญเสียสมดุลไปนั้นหลักประการที่หนึ่งก็คือให้คำนึงถึงทางสายกลางเสมอจัดสรรวันเวลาที่จะทำมาหากินที่จะทำมาหาธรรมให้พอเหมาะพอควรอย่างเราทั้งหลายที่มาที่ยุพุทธเนี่ยประเสริฐมากโชคดีเหลือเกินเพราะเรารู้จักทั้งทำมาหากินและรู้จักทั้งทำมาหาธรรมกายเนี่ยต้องการอาหารกายใจก็ต้องการอาหารใจถ้าเราดูแลทั้งกายทั้งใจก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมดุลกายสมดุลใจแต่ถ้าเราทำงานด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้วยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมดุลงานสมดุลชีวิตงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมฉะนั้นเวลาที่เราทำงานไปแล้วร่างกายหรือบอดี้คล็อกเขาเตือนเราต้องฟังบ้างไม่มีความทุกข์ใดไม่มีความป่วยไข้ใดทางกายทางจิตที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ส่งสัญญาณเตือนแท้ที่จริงกายก็ตามจิตก็ตามถ้าผิดปกติปั๊บเขาส่งสัญญาณเตือนเสมอเพราะเขาทำงานเป็นระบบเขาทำงานอย่างบูรณาการสมมุติเราเดินไปเดินมาอยู่บนพื้นนี้มีเสี้ยนเล็กๆมาตำเท้าเรามองด้วยตาก็ไม่เห็นแต่ถ้าเขาได้ตำเท้าเราแล้วเขาไปปลอมปนอยู่ใต้ฝ่าเท้าเจ็บไหมสะเทือนถึงทั้งชีวิตไหมถ้าไม่ได้บ่งออกโยมจะมีความสุขไหมไม่มีเลยโยมจะไม่มีความสุขเลยมันตำที่ไหนตำที่ฝ่าเท้าแต่สะเทือนถึงทั้งชีวิตไหมสะเทือนเข็มเล่มเล็กๆถ้าเรากำลังเย็บผ้าอยู่ทิ่มที่นิ้วเราสะเทือนถึงทั้งชีวิตไหมสะเทือนทันทีเรากินข้าวอยู่สมมติกับข้าวมื้อนี้มีเนื้อกินอร่อยมากนะเช่นกินเนื้อย่างเกาหลีอยู่ดีๆกินอิ่มเสร็จเนื้อติดฟันพอเนื้อติดฟันมีความสุขไหมถ้าไม่ได้เอาออกมีความสุขไหมมันจะบั่นทอนความสุขวันนั้นทั้งวันอ่ะถ้าโยมไม่ได้จิ้มออกเห็นไหมว่าร่างกายเขาทำงานเป็นระบบถ้าผิดปกติตรงจุดไหนจะสะเทือนทุกจุดเลยเช่นเราปวดฟันปั๊บไม่ได้ไปหาหมอวันนั้นมีความสุขไหมความสุขของเราจะหายไปทั้งวันทั้งที่มันเกิดจุดเดียวนะแต่กระทบทั้งชีวิตไหมกระทบทั้งชีวิตนี่แหละสัญญาณที่ร่างกายเขาเตือนอย่างนี้ถ้าเราสำเนียงฟังเขาแล้ว
เราปรับปรุงตัวของเราตามที่เขาเตือนนะเราจะมีความสุขชีวิตที่ปกตินั่นแหละคือชีวิตที่มีความสุขแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามหลักการข้อนี้ไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้มาใส่มาถมลงไปในชีวิตเยอะมากมายเต็มไปหมดอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายอ่ะเทใส่ปากมีความสุขหารู้ไหมว่าทุกข์มันแฝงอะไรที่ไม่ดีก็พาตาตัวเองเนี่ยไปดูมากๆก็ปวดตาเรื่องบางเรื่องที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็เอาตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นจมหรือบางคนเนี่ยออกกำลังมากเกินไปออกกำลังมากหักโหมหนักเกินไปมาเนี่ยเกิดอาการร่างกายมันแบกรับความหักโหมไม่ไหวเจ็บป่วยเรื้อรังเพราะออกกำลังกายผิดท่าบางคนไปเล่นโยคะเล่นมาเล่นไปเล่นมาไม่ได้เล่นอีกเลย เยอะเกินโยคะร้อนก็เล่นโยคะเย็นก็เล่นโยคะบนพื้นก็เล่นโยคะโหนก็เล่นโหนไปโหนมาหล่นตบลงมาจากนั้นไม่ได้เล่นโยคะอีกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายตามปกติธรรมดานั้นเขาเป็นที่มาของความสุขพอสมควรอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลร่างกายให้ดีๆนะเอาสิ่งซึ่งไม่จำเป็นต่อกายเทเข้าไปใส่เข้าไปบรรจุเข้าไปเนี่ยนะเมื่อร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็มันผิดหลักทางสายกลางความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์อย่าทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างร่างกายเนี่ยไม่ได้ต้องการเหล้าไม่ได้ต้องการบุหรี่หรอกนะแต่เราก็อาจจะเอาเหล้ามาเทใส่ปากอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบุหรี่ก็เอามาจุดแล้วก็สูบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน2วันเขาก็ยังไม่สำแดงหรอกว่าอันตรายแค่ไหนผ่านไป5ปี10ปีบางคน20ปีบางคนจนแก่เท่าชรานั่นแหละนะโรคตับโรคปอดถึงจะเริ่มสำแดงอาการพอเขาสำแดงอาการปั๊บมาถึงตอนนั้นแทนที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขสังขารกลายเป็นรังแห่งโรคคราวนี้จะโทษใครก็ต้องโทษตัวเองเราอยากมีชีวิตที่แข็งแรงที่มีความสุขทั้งกายทั้งจิตทุกๆวัยไหมปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยถ้าเราอยากให้วัยทั้ง3ของเรามีความสุขก็ต้องดูแลกายดูแลใจให้ดีๆนี่แหละพระพุทธองค์จึงว่าอย่าทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์พูดสั้นๆอย่าปฏิบัติผิดต่อร่างกายและจิตใจดูแลกายดูแลใจให้ดีๆอย่าไปปฏิบัติผิดต่อเขาในทางปฏิบัติข้อหนึ่งก็คือจงดำเนินชีวิตบนทางสายกลางนั่นแหละและอะไรเราจะบอกว่าคือทางสายกลางสติจะเป็นตัวปรับสมดุลเองถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยสติมันจะบอกเราจะเตือนเราสติเหมือนระฆังเหมือนนักมวยเนี่ยกำลังรวมรันพันตูเนี่ยนะถ้าระฆังดังขึ้นแก๊งเนี่ยนักมวยนะจะพันตูหนักขนาดไหนก็ตามนะพอแก้งปุ๊บสติมาไหมสติก็มาทันทีเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวระฆังที่ทรงความสำคัญมากที่จะจัดปรับสมดุลกายสมดุลจิตของเราอยากมีสมดุลกายสมดุลจิตไม่อยากเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็หมั่นเจริญสติพอสติมาแล้วสติเนี่ยเขาจะเตือนเราเป็นระยะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรได้อะไรไม่ได้และที่ได้นั้นได้แค่ไหนเนี่ยสติจะเป็นตัวจัดปรับสมดุลตัวจัดปรับสมดุลหรือการจัดปรับกายและจิตให้สมดุลนั้นคือบทบาทการทำงานของสติ 2. แสวงหาความสุขที่ชอบทำคนทุกคนต้องการความสุขบางคนต้องการความสุขมากจนลืมคำนึงถึงคุณภาพของความสุขคืออยากทำให้ตัวเองมีความสุขลืมไปว่าความสุขบางอย่างนั้นเป็นความสุขที่เป็นอันตรายเหมือนปลาที่หิวมากๆอยากกินเหยื่อพอเห็นเหยื่ออ้วนๆหย่อนลงมาฮุบกลืนเข้าท้องไปเลย
เบ็ดไปติดที่ลำไส้พอสักพักหนึ่งพรานเบ็ดกระตุกเบ็ดเจ็บที่ปากหรือเจ็บที่ไส้ถ้าติดเหงือกก็เจ็บที่เหงือกแต่ถ้ากลืนลงไปลึกติดที่ลำไส้เจ็บถึงไส้ถึงพุงคนบางคนก็เป็นปลาโง่ๆแบบนั้นแหละใครเอาเหยื่อมาให้กลืนแล้วเหยื่อเดี๋ยวนี้น่ารักนะไปดูสิตามโซเชียลมีเดียนะวันก่อนสื่อมวลชนฉบับหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งส่งคลิปมาให้พระอาจารย์ดูพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์เตือนสติคนไทยรุ่นใหม่หน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยทำมาหากินประหลาดนะเนี่ยมีแม่ค้าส้มตำคนหนึ่งตอนเนี้ยโอ้โหคิวยาวเป็นกิโลเลยรถจอดกันติดหมดเลยเพราะว่าไปซื้อส้มตำนะรู้เทคนิคการตลาดสุดๆยอดเลยนุ่งสายเดียวเอวลอยโอ้ก้มหยิบมะนาวทีนางนาคชิดซ้ายเลย นี่ก็คือคนทุกคนมันก็มีอยากมีความสุขอ่ะก็แสวงหาความสุขกันแต่เราลืมคุณภาพของความสุขพอเราลืมคำนึงถึงคุณภาพของความสุขเพราะโดยมากตกเป็นทาสของการตลาดใช่ไหมการตลาดทุกวันนี้หวือหวาจริงๆเลยโอ้โหแม่ค้าขายเสื้อในโลกออนไลน์นี่สุดๆเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาเสื้อมาถอดให้ดูแล้วสวมลูกค้าผู้ชายทั้งนั้นเลยไม่มีใครซื้อเสื้อแต่ดูกันจังเลยดูเป็นจริงเป็นจังคำพูดคำจาก็ไม่น่าฟังแต่คนก็ดูกันจริงๆจังๆมีความสุขแต่ความสุขเหล่านี้คำถามคือเป็นความสุขที่มีคุณภาพไหมเป็นสุขวุบวุบวับวับเป็นสุขฉาบฉวยเป็นสุขเหมือนเหยื่อที่มาพร้อมกับเบ็ดแล้วเราก็ไปติดกับกันฉะนั้นโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกของการโฆษณาชวนเชื่อถ้าเราไม่หมั่นเจริญสติแล้วก็ทุกๆวันนะเราจะไม่ต่างจากปลาเลยทุกๆวันก็จะมีเหยื่อพร้อมกับเบ็ดย่อนมาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโอ้ยมองไปทางไหนนี่ฉันไม่รู้จะกินอะไรก่อนนะอะไรล่ะจะทำให้ปลาอย่างเรามีความฉลาดในการบริโภคเหยื่อเหล่านั้นก็สติอีกนั่นแหละแต่คราวนี้สติอย่างเดียวไม่พอปัญญาต้องมาด้วยสติทำให้เราระลึกรู้ขึ้นมาทันว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราคืออะไรปัญญาจะทำให้เราวินิจฉัยอย่างแหลมคมแล้วก็ยังมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแสวงหาความสุขให้ดูให้ดีๆว่าความสุขที่เรากำลังแสวงหาเนี่ยความสุขที่กำลังบริโภคอยู่เนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณบริโภคอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันทำให้คุณมีความสุขถามตัวเองว่ามีทุกข์เคลือบแฝงหรือเปล่าแม้กระทั่งดูซีรีส์เกาหลีก็ตามนะดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยถ้าดูมากๆเนี่ยไม่ทำไม่ได้ดูไม่ต้องดูก็ได้เพราะดูแล้วมันจะถอนตัวไม่ขึ้น จะไม่เป็นอันทำการทำงานอะไรแล้วทีเนี้ยนะนึกทรงอนุภาพมากนะซีรีส์เกาหลีซุปตาเกาหลีเนี่ยวันก่อนอาตมาภาพเดินทางไปทางไปต่างประเทศเจ้าหน้าที่มาต้อนรับอาตมา 4-5 คนนะสักพักหนึ่งซุปตาเกาหลีลงจากเครื่องบินเดินมาแล้วเด็กไทยแห่ไปรับ 1,000-2,000 คนนะสนามบินแตกหมดรู้สึกตัวอีกทีนึงเหลืออาตมาตัวคนเดียวเจ้าหน้าที่หายหมดไปถ่ายรูปกับเขาอาตมาก็คิดในใจทำกับพระได้ดูสิทุกครั้งเดินทางเขาดูแลเราอย่างดีวันนั้นพอซุปท่าเกาหลีมาเท่านั้นอาตมาจบเลยทิ้งซุปท่าเมืองไทยเลยสะเทือนใจมากหลบมุมไปนั่งจิบชาเงียบๆคนเดียวเนี่ยเทพระเขาก็ทำนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของเหยื่ออยู่ในโลกของการตกเบ็ดอยู่ในโลกของการตกปลาถ้าเราขาดการเจริญสติเราก็จะเผลอไปงับเอาเหยื่อที่แฝงมาพร้อมกับเบ็ดโดยมีความเข้าใจว่าเราจะได้ความสุขที่แท้จริง
พิ่งมารู้ก็ต่อเมื่อเผลองับเหยื่อเข้าไปแล้วฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่ประณีตคืออะไรความสุขที่มีคุณภาพคืออะไรมีนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความสุขที่แท้ภิกษุสองรูปปฏิบัติธรรมด้วยกันหลังมรณภาพรูปหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์รูปหนึ่งจับพลัดจับผลูไม่รู้ปฏิบัติธรรมผิดสูตรยังไงไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนที่ไปเกิดเป็นเทวดาคิดถึงเพื่อนขึ้นมาก็เลยส่องทิพยเนตรดูพบว่าเพื่อนตัวเองนั้นไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมเกิดธรรมสังเวชสลดจิตสลดใจมากอยากโปรดเพื่อนจึงหายวับจากสวรรค์มาปรากฏตัวอยู่เหนือส้วมตะโกนเรียกเพื่อนเพื่อนฮัลโหลอยู่ไหมเพื่อนก็คุ้นๆเพื่อนๆกำลังนัวเนียอยู่กับอุจจาระปัสสาวะใหม่ๆของเช้าวันนั้นยังเมามันอ้วนผีมากเป็นหนอนที่อ้วนปุ่มปุ๊กปุ่มปุ้ยโอ้น่ารักนะกินไปด้วยเอาหัวครัวเคลียร์ไปด้วยเอาหัวสุกตรงโน้นสุกตรงนี้อิ่มสุกอิ่มหมีพีมันอย่างมีความสุขอยู่ในส้วมอยู่ในห้องสุขาแห่งนั้นพอได้ยินเสียงครับใครครับขาโง่หัวขึ้นมาใครมาเรียกเราเพื่อนก็บอกว่าฉันเองเพื่อนรักฉันมาจากสวรรค์ฉันคิดถึงแกก็เลยมาชวนแกไปอยู่บนสวรรค์ดูสภาพแกสิแกอยู่เข้าไปยังไงในส้วมอู้นี่เหม็นขึ้นมาถึงฉันเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวฉันต้องลอยสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะ เพื่อนก็เลยลอยสูงขึ้นไปอีก5เมตรเพื่อนหนอนก็เงยขึ้นมานะป้องป้องป้องหน้าดูอ๋อแกนั่นเองแกมาทำไมก็ฉันสงสารแกเนี่ยฉันมาพร้อมราชรถอีกคันหนึ่งเลยนะฉันจะมาเชิญแกไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันเพื่อนหนอนก็เลยถามว่าเพื่อ เทวดาหวังดีมาหวังดีมาเทวดาก็บอกเพื่อนรักฉันไปเกิดบนสวรรค์และเราเป็นเพื่อนกันฉันสงสารแกที่มาเกิดเป็นหนอนอยู่ในส้วมมันทุกข์มันสกปรกมันเหม็นมันเน่าฉันก็มารับแกไปบนสวรรค์งั้นแกจะได้หลุดพ้นจากวัฏจักรตรงนี้หนอนฟังเสร็จก็เลยถามเพื่อนเทวดาว่าเพื่อนรักอยู่บนสวรรค์เวลาแกหิวแกทำไงจะไปยากอะไรหิวก็เรียกนางฟ้ามาแล้วก็บอกเมนูไปนางฟ้าก็จะช่วยกันเนรมิตแล้วก็จะมาเสิร์ฟเรามาบริการเราเราก็ได้กินอิ่มมีความสุขเหรอโหมันต้องเรียกนางฟ้าเลยเหรอฉันสงสารแกว่ะที่นี่ในส้วมแห่งนี้ฉันไม่ต้องเรียกนางฟ้าไม่ต้องอะไรเลยฉันอยู่ตรงนี้ทุกเช้ามี delivery ถึงที่แล้วบางวันมีหลายรอบแกดูฉันสิฉันมีอุจจาระคงคลังเต็มไปหมดแล้วฉันไม่ต้องเนรมิตของทุกอย่างมันไหลมาเทมาเพื่อนโอ้ยแค่นั่นแหละมาอยู่กับฉันเพื่อนเทวดาได้ฟังแล้วสังเวชสลดใจมากเลยเพราะว่าเพื่อนหนอนนั้นอยู่ในความทุกข์จนคิดว่าทุกข์นั้นเป็นความสุขไปแล้วเหมือนหนอนในพริกอยู่ในพริกจนมันไม่เผ็ดอีกต่อไปแล้วคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นอยู่ในความสุขที่ด้อยคุณภาพอยู่ในความสุขที่แฝงไปด้วยความทุกข์แต่เมื่ออยู่มานานจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนมันกลายเป็นความเคยชินเราก็จึงไม่สนใจที่จะแสวงหาสุขซึ่งสูงขึ้นไปมากกว่านั้นและดังนั้นเราจึงมาติดอยู่ในสุขซึ่งมีความทุกข์เคลือบแฝงชีวิตจึงสุขๆทุกๆทุกๆสุขๆวนเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนั้นไม่หลุดไม่พ้นไปจากตรงนั้นเสียทีสุขที่มีอันตรายแฝงอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความสุขเหมือนคนเกาขอบแผลที่กำลังคันเราเคยมีแผลที่คันไหมหกล้มแล้วมันตกสะเก็ดแล้วก่อนนอนมันคันขึ้นมาแล้วได้เกาโอ้มันฟินจริงๆเลยนะใช่ไหมยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งมันก็ยิ่งเก่าแต่พอหยุดเก่าแล้วแผลเป็นยังไง
แผลมันก็ขยายวงแล้วก็อักเสบใช่ไหมเชื้อโรคก็ลุกลามได้คนส่วนใหญ่มีความสุขแบบนี้ก็คือความสุขจากการเกาขอบปากแผลพระพุทธองค์บอกว่าสุขแค่นั้นมันไม่พอเพราะมีอันตรายเคลือบแฝงเหมือนการลิ้มน้ำผึ้งที่ถูกฉาบทาอยู่บนคมมีดโกนโอกาสที่จะถูกคมมีดโกนบาดนั้นมีอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ปลอดภัยพระองค์บอกว่าเราต้องก้าวต่อไปถึงความสุขซึ่งไม่มีที่คันให้ต้องเกาสุขจากการเกาที่คันกับสุขจากการไม่มีที่คันให้เกาเราจะเอาอย่างไหนเราก็รู้อยู่นี่แต่ที่มีอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงกลับไปเดี๋ยวก็ไปเกาอีกอะทำยังไงเราถึงจะก้าวจากสุขที่แฝงด้วยทุกข์ไปหาสุขแท้ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพพระพุทธองค์ก็ทรงนำเสนอความสุขไว้ให้เราเลือกหลายประเภทด้วยกันหนึ่งกามสุขก็คือความสุขจากการสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสัญชาตญาณพื้นฐานต้องการขึ้นมาอยากขึ้นมาเรียกร้องขึ้นมาเราก็สนองมันก็มีความสุขแต่มันไม่อิ่มไม่พอแท้หรอกเพราะมันมีอันตรายเคลือบแฝงเช่นวันนี้เรากินข้าวแล้วโอ้โหกินอิ่มมากเลยมีความสุขจังเลยเพียบแปร่เลยกินเบ็ดตอนเที่ยงพอห้าโมงเย็นหิวอีกแล้วเห็นไหมหรือบางทีตอนนี้เรามีโทรศัพท์ใช้อยู่แล้วนะมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งพอไปดูหนังก่อนหนังมามีโฆษณาเต็มเลย10ตัวดูไปดูมาอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นมาอีกแล้วพอได้มาครองปั๊บใกล้สิ้นปีมีรุ่นใหม่มาอีกอยากได้อีกแล้วมันมีที่จบที่สิ้นไหมตามไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยคือกามสุขเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์จึงบอกว่ากามสุขยังไม่ปลอดภัยต้องก้าวต่อไปถึงอะไรถึงฌานสุขหรือสมาธิสุขสุขจากจิตที่สงบสุขจากจิตที่สงบสุขจากจิตที่ประณีตเป็นสุขที่สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าใครเจอสุขชนิดนี้แล้วความเบื่อหน่ายสุขอย่างหยาบๆมันจะลดน้อยถอยลงโดยอัตโนมัติฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านอยู่ในถ้ำท่านไม่มีอะไรเลยนะอยู่ในถ้ำท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายมากมีบาตรใบหนึ่งจีวรก็3ผืนสบงจีวรสังฆติหนังสือสวดมนต์เล่มนึงมีชีวิตที่เกลี้ยงเกลามากอาตมาเคยไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่อยู่ในถ้ำคนเดียวมาเป็น10ปีแล้วเดินไปดูจนทั่วเลยท่านไม่มีอะไรเลยท่านมีบาตรใบหนึ่งนะแล้วก็สบงจีวรอังสะชุดหนึ่งผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งพาดไว้ใช้มาไม่รู้กี่ปีจนสีเดิมไม่เหลือแล้วแต่หน้าตาท่าทางโดยเฉพาะดวงตาของท่านทอประกายแห่งความสุขชนิดที่เราไม่เคยเห็นคนที่มีความสุขอย่างนี้มาก่อนนั่งคุยกับท่านอาตมาภาพรอบมองนิ้วมือนิ้วเท้าท่านเรารู้สึกว่ามันเลื่อมพรายอะรู้สึกได้เลยว่าท่านเปล่งปลั่งมีความสุขมีน้ำมีนวลมากเลยแล้วกิริยาท่าทีที่ท่านแสดงออกนั้นสำแดงถึงความสุขอย่างชัดเจนอาตมารู้สึกว่าทุกรูขุมขนของท่านนั้นเปล่งปลั่งทอประกายแล้วมีความสุขใครไปหาท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมท่านดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งและมีความสุขเหลือเกินทั้งที่รอบกายท่านไม่มีอะไรเลยมีโยมคนหนึ่งที่ตามมาแต่มาภาพไปยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปท่านถามว่านั่นอะไร คืออารยธรรมของท่านไม่รู้จักไอโฟนเลยทีเดียว พวกเรามีเทคโนโลยีทุกอย่างที่จะอำนวยความสุขได้แต่แทนที่จะมีสุขล้วนๆกลับสุขทุกส่วนท่านนั้นแทบไม่มีเทคโนโลยีเลยในชีวิตของท่านแต่ท่านอุดมไปด้วยความสุขแท้แล้วใครต่อใครก็ไปหาท่านอาตมาถามว่าหลวงพ่อทำยังไงให้คนมาหาท่านบอกว่าอาตมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอาตมาก็แค่ภาวนาของอาตมาไปนี่แหละแล้วคนก็มาหาแล้วคนก็ไปลือกันว่ามาหาอาตมาแล้วมีความสุขอาตมาก็ไม่ได้ทำอะไรอาตมาก็อยู่เฉยๆนะ สิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าท่านปฏิบัติตามหลักข้อหนึ่งท่านไม่เอาทุกข์มาถมมาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์เห็นไหมพอไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วแล้วความสุขที่ท่านได้รับเป็นความสุขจากจิตตภาวนาใช่ไหมเป็นสุขที่ประณีตเป็นสุขที่มีคุณภาพมันก็เป็นสุขแท้น
เนี่ยมันเป็นฌานสุขอ่ะแล้วท่านก็ไม่หยุดแค่นั้นท่านพัฒนาต่อไปเพียรพัฒนาจิตให้จริงๆขึ้นไปท่านจึงได้ความสุขข้อที่4ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อรูปนี้เป็นตัวแทนของความสุขครบ4ข้อเลยไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะแสวงหาความสุขที่ชอบทำแล้วก็3ในความสุขที่ชอบทำท่านก็ไม่หลงติดแม้จิตจะพัฒนาแล้วท่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอหรอกเราต้องฝึกต่อไปเห็นไหมสี่เพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปท่านก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนี่เป็นเช่นนี้เองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องพัฒนาความสุขเป็นขั้นๆไป 1. ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. แสวงหาความสุขที่ชอบทำพอเจอความสุขที่ชอบทำปั๊บยังไงต่อข้อ3ท่านบอกแล้วแม้ในความสุขที่ชอบทำก็ไม่หลงติดเพราะสุขมีอย่างน้อย3ขั้น 1. กามสุขก็เป็นความสุขที่มีทุกข์เคลือบแฝงต้องพัฒนาต่อไปถึงฌานสุขหรือสมาธิสุขการเจริญจิตตภาวนานี่เองคือความสุขที่ประณีตแต่พอไหมยังไม่พอหรอกเพราะถ้ามาเจอความสุขที่ประณีตแล้วแต่ถ้าหยุดอยู่แค่นี้นะประมาทขึ้นมานะอันตรายนะยังตามมารังควานอยู่พุทธองค์ถึงกำกับข้อ4ว่าต้องเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปทำไมเพราะว่าถ้าท่านมีความสุขที่ชอบทำแล้วแต่ท่านสยบอยู่กับมันท่านประมาทในสุขที่ชอบทำนั้นนะอันตรายกำลังจะคลืบเข้ามาเหมือนไดบทคนหนึ่งเก่งมากในทางฌานเหาะเหินเดินหาวได้และเป็นที่ศรัทธาของพระราชาพระองค์หนึ่งมากวันหนึ่งพระราชาไปปราบปัจจันตชนบทเพราะว่าปัจจันตชนบทก็คือชายแดนมีกบฏพระราชาญาตราทัพไปปราบกบฏแต่ถึงเวลาที่ดาบทจะต้องมาฉันที่พระราชวังตามปกติวันนั้นดาบทก็เหาะมาโดยเบื้องนภาอากาศเหาะมาข้างบนเหาะมาข้างบนอันนี้เป็นเรื่องเล่าในคัมภีร์นะจะจริงจะเท็จก็ไปวิจัยกันเอาคนเดียวนะอยากรู้ก็ไปวิจัยกันเอาคนเดียวแต่มาก็จะเล่าตามพระคัมภีร์ไปก่อนเหาะมาทางหน้าภาอากาศผ่านพระราชอุทยานหลวงเห็นพระมเหสีของพระราชาเสด็จออกมาพักผ่อนพระวรกายในอิริยาบถนุ่งน้อยห่มน้อยดาบสลืมกำหนดสติทอดตามองลงมาเกิดจิตปฏิพัทธ์หลังจากนั้นก็ล่วงศีลของตัวเองกับมเหสีพอล่วงศีลปั๊บขากลับพยายามเหาะยังไงไม่ขึ้นนั่งสมาธิเราเหาะปุ๊บขึ้นคืบเดียวตกตุ๊บกำหนดจิตอีกขึ้นมาคืบหนึ่งตกตุ๊บพยายามอยู่ครึ่งวันเหาะไม่ขึ้นสุดท้ายเดินกลับอาสมเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเจอฌานสุขสุขจากสมาธิสุขจากฌานแล้วแต่ท่านยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์สุดท้ายก็จึงตกลงมาเหมือนเดิมนี่คืออันตรายของสุขที่ยังไม่ถึงที่สุดพุทธองค์จึงบอกว่า 1. อย่าทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. แสวงหาความสุขที่ยิ่งขึ้นไปนะ 2. แสวงหาความสุขที่ชอบทำ 3. แม้ในความสุขที่ชอบทำก็อย่าหลงติดเพราะสมาธิถ้ามากไปเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะแล้วมันมีผลข้างเคียงหลายเรื่องผลข้างเคียงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือสมาธินั้นเป็นโกสัจฉปักขะนะโกสัจฉปักขะแปลว่าเป็นฝักฝ่ายของความขี้เกียจถ้าชื่นชมพิรมในฌานมากๆปั๊บเนี่ยอิ่มปีติมีความสุขนะพอมันมีความสุขมากๆแล้วเนี่ยมันสบายเบาเนื้อเบาตัวสมัยตอนเป็นเณรอัตมภาพเคยไปอยู่กับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวัน2เดือนภาวนาทุกวันเลยโดยเฉพาะ7วันสุดท้ายก่อนกลับนี้เร่งภาวนาใหญ่โตแทบไม่หลับไม่นอนพอกลับจังหวัดเชียงรายเท่านั้นแหละโอ้โหจะมาแทบจะไม่สอบเลยนะปีนั้นนะไปบิณฑบาตกลับมาฉันเสร็จปั๊บนั่งสมาธิเพนเพื่อนมาเรียกไปฉันฉันเพนกลับมาปั๊บนั่งสมาธิถึง5โมงเย็นน่ะอยู่ในปีติสุขเป็นเดือนๆจนใกล้สอบอาตมารู้สึกว่าไม่เอาแล้วบาลีอาตมาจะเอานิพพาน
แล้วทำอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคือจะไม่สอบแล้วอาจารย์ประจำชั้นก็เลยลงมาตามแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยสอบก่อนสอบก่อนเพราะว่าลูกจะต้องอยู่ในโลกของสมมุติโลกสมมุติเนี่ยเขาก็ยังวัดคุณค่าของคนที่ภูมิที่ชั้นลูกจะเทศจะสอนไม่มีภูมิไม่มีชั้นคนที่หลงอยู่ในสมมุติเขาไม่ฟังลูกนะไปสอบก่อนแล้วจากนั้นจะเข้านิพพานก็เอาเลยนะเนี่ยท่านต้องมาสอนเรามาปลอบเราสุดท้ายเรื่องรู้ไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเออหลวงพ่อก็ผ่านมาแล้วไปสอบก่อนสอบเสร็จแล้วจะฝึกยังไงก็เอาให้เต็มที่เลยกลับไปฝึกบนเขาก็ได้ไปนั่นแหละเราถึงได้สติขึ้นมาแล้วแต่มาก็เป็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งตอนที่เรียนปริญญาโทจบแล้วก็ไปฝึกกรรมฐานอีกทีนี้ก็ไปเป็นเดือนเลยโอ้โหพอกลับออกมาจะไม่ทำวิทยานิพนธ์คือเรารู้สึกว่านิพพานดีกว่านะครูก็เตือนว่าเขียนวิทยานิพนธ์เดือน2เดือนก็จบแล้วแล้วจากนั้นจะฝึกกรรมฐานก็ฝึกได้ทั้งชีวิตนี่โชคดีก็มีกัลยาณมิตรมาเตือนมิฉะนั้นเราก็ติดสุขพอเราติดสุขมากๆเราก็เรียนไม่จบพอเราเรียนไม่จบถึงเวลาที่เราจะเทศจะสอนจะทำประโยชน์ให้คนอื่นเราก็ทำได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมเพราะเครื่องมือเราไม่พรั่งพร้อมแต่ถ้าเครื่องมือเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเทศจะสอนเราจะทำประโยชน์เราก็ทำได้เต็มที่ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวชใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าต่อให้มีสุขจากสมาธิก็อย่าประมาทนะสุขจากสมาธิถ้าประมาทเมื่อไหร่เสื่อมได้ทุกเมื่อเหมือนกันเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นข้อ3ไม่พอต้องไปถึงข้อ4เพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปก็คือมันเจริญสติในชีวิตประจำวันมันเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันอยู่เนืองๆไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมายุวพุทธครั้งหนึ่งถ่ายรูปอัพโหลดลง Facebook มีชีวิตที่ดีจังเลยงานก็ทำสมาธิภาวนาก็ไปฝึกมาแล้วโอ้โหโปรไฟล์ดีมากเลยใช่ไหมหน้าที่การงานก็ประสบความสำเร็จยังมีประสบการณ์ทางสมาธิภาวนาอีกฝึกกับสำนักที่มีชื่อเสียงอีกคำถามคือคุณมาฝึกปีละครั้งเนี่ยนะครั้งหนึ่ง3วัน5วัน7วันเพื่อที่จะเอาไปใช้ทั้งปีถามว่ามันพอไหมในชีวิตจริงฝึกแค่นี้ไม่พอการฝึกสมาธิภาวนาต้องฝึกไปในชีวิตและฝึกกันตลอดชีวิตต่อให้บรรลุถึงจุดสูงสุดของจิตแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงแนะนำให้อยู่ในสมาธิภาวนาเพื่อเป็นอะไรทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วก็ยังทรงแนะนำให้ภาวนาอยู่ในฌานพักผ่อนอยู่ในฌานการพักผ่อนด้วยสมาธิภาวนาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่เรายังไม่บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเราจะมานั่งประมาทว่าเราถึงที่สุดแห่งสุขแท้ไม่ได้ต้องไปต่อไปตรงไหนถึงจะได้หยุดกันก็ตอบได้ว่าไปจนถึงปลายทางเลยคือมรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ถึงจะมีหลักประกันว่าเรามาถึงธรณีประตูแห่งสุขแท้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกไปเรื่อยๆปีหนึ่งหนึ่งการมาฝึกสมาธิภาวนาปีหนึ่งครั้งสองครั้งในคอร์สภาวนาจึงยังไม่เพียงพอทำยังไงจึงจะเพียงพอก็ฝึกสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันจนมันเป็นความเคยชินที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมันอยู่ในเนื้อในตัวเราเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวมีพลังงานแห่งสติคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาพัฒนาไปอย่างนี้จนมันเป็นสายโซ่แห่งความรู้สึกตัวแล้วมันต่อเนื่องมันสายน้ำไหลถ้าเราเดินไปในเส้นนี้วันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสว่างกระจ่างโพล่งขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความสุขแท้ที่ประจำกายประจำจิตของเราในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนั่นแหละเราถึงจะหยุดได้แต่ถ้ายังไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะขึ้นไปสูงแล้วมันถอยกลับมาได้ทุกเมื่อเหมือนกันนี่คือพร4ประการที่นำมาฝากพวกเราในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2561ต่อด้วยปีพุทธศักราช2562ที่กำลังจะมาถึงก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราทั้งหลายที่อยากจะมีความสวัสดีมีชัย
ตลอดปีและตลอดไปก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการแห่งความสุข4ประการของพระพุทธองค์ที่ธรรมภาพนำมาบรรยายในวันนี้ซึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์แสวงหาความสุขที่ชอบธรรมในความสุขที่ชอบธรรมก็ไม่หลงติดเพียรพัฒนาจิตให้ยิ่งขึ้นไปขอให้เราทั้งหลายนำอภรณ์4ประการนี้ไปประพฤติปฏิบัติและก็ขอให้มีความสำราญบานใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเจริญพร